ถ้าเราแอบชอบเพื่อนตัวเองจะเลือกบอกหรือจะเลือกเก็บไว้ผมเลือกบอกครับถ้าเราไม่บอกไปครับ เราเหมือนเราก็ปล่อยโอกาสที่เราจะได้สารภาพรักแล้วเขาอาจจะมีใจเหมือนกันก็ได้ครับอาจจะไม่สมหวังก็ได้ไม่เป็นไรครับได้บอกเขาไปแล้วก็เห็นเขามีความสุขก็พร อุตส่าห์เป็นคนที่เธอไว้ใจอุตส่าห์ได้ยืนข้างเธอใกล้ๆคิมคงบอกครับผมอย่างน้อยบอกเรามีโอกาส 50-50 จะได้ไม่ต้องเสียดายเตือนทีหลังครับเราจะได้ไม่ต้องอยากย้อนเวลากลับไปเพราะเอ๊ะถ้าตอนนั้นเราบอกเขาก็อาจจะมาอยู่กับเราก็ได้สมมุติในกรณีที่บอกไปแล้วมันเกิดพลาดไปฮะก็คงจะเป็นคงจะไม่มีทางใช่ไหมให้เธอกลับมาผมบอกครับผมบอกครับเก็บไว้มันคิดมากมันเครียดแล้วมันก็อ๋อแล้วก็นั่งฟังตบปากมันก็เบาไปเลยแล้วก็จะเจ็บก็จะเจ็บไปเลยอันนี้คือแบบซีนาริโอจะบอกอย่างครับก็แบบตึงๆ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 กูไม่ได้เป็นคนที่บอกแบบว่าชอบเธอนะตรงๆแต่ว่าคือการกระทำคุณก็คงเหมือนว่าชอบก็น่าจะแปลว่าบอกนั่นแหละถ้าบอกไปมันก็จะได้คำตอบมาว่าระหว่างจะเสียใจกับไม่เสียใจคุณว่าถ้าไม่บอกมันเสียใจมากกว่าที่แบบต้องไปคอยเห็นเขาอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าท่านนี้ก็คือเหมือนแบบเขาปฏิเสธเราไปแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ได้บอกไปแล้วก็ได้รู้แล้วว่าเราไม่ควรคิดอะไรไกลเกินเพื่อนอย่าเลยอย่าคิดอะไรไป more than friendผมคงต้องบอกว่าไม่บอกครับเราไม่รู้ว่าเขาแบบว่าจะชอบเรากันหรือผมเป็นคนที่แบบกลัวคำตอบว่าแบบว่าไม่สมหวังอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแต่เราก็ได้แต่แบบมองเขาอย่างห่างๆแบบห่วงๆอะไรเงี้ยก็นี่แหละอะไรเงี้ยเส้นของคำเพื่อนมันคงไม่ง่ายที่อยากจะเลื่อนเลยไม่บอกครับผมป๊อตครับคือก่อนจะต้องดูก่อนครับว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราบอกเนี่ยมันคุ้มกับการที่เราจะมาแบบมาผิดหวังหรือเปล่าคือเราก็ต้องดูเขาให้ออกแต่เป็นคนอ่านไม่เก่งไงแบบเดาไม่เก่งว่าแบบเขารู้สึกยังไงกับเราจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบางทีอาจจะเลือกที่ไม่บอกแล้วรอดูอาการดีกว่าอย่าย้อนเวลาไปบอกตัวเองอย่าเลยอย่าคิดอะไรไป more than friend